ปันอร่อย The Halloween Series กลับมาอีกครั้งกับเมนูมัมมี่หมูปิ้งส่วนประกอบก็มีดังที่เห็นในภาพนะคะวันนี้ปันได้จับเอาอาหารที่หาทานง่ายมาปรับลุคใหม่ให้เข้ากับเทศกาลฮาโลวีนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะเริ่มด้วยการนำกระเทียมและรากผักชีมาโขลกให้เข้ากันค่ะส่วนแรกนี้เราจะใช้แค่รากผักชีนะคะส่วนใบกับก้านเนี่ยเก็บไว้ก่อนค่ะนี่ค่ะปันได้โขลกกระเทียมกับรากผักชีเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมามาดูส่วนของหมูนะคะหมูวันนี้ปันใช้เป็นส่วนสันคอค่ะส่วนของหมูที่จะนำมาใช้ทำหมูปิ้งนะคะควรจะเป็นเนื้อส่วนที่มีไขมันแทรกค่ะถ้าเป็นตามที่เขาขายทั่วไปเขาก็จะเอามันหมูมาเติมนะคะเป็นการลดต้นทุนแบบนึงหมูของเรานำมาหั่นเป็นชิ้นนะคะเพื่อที่เวลาเอาไปหมักเนี่ยเครื่องจะได้ซึมเข้าได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะแหมชอบคำนี้จังเลยภาชนะอย่างนี้ก็ไม่แพ้ใช่ไหมคะนั่นแหละเอาเครื่องปรุงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมรากผักชีพริกไทยซอสต่างๆที่เราเตรียมเอาไว้มาผสมเข้าด้วยกันค่ะจุดนี้ใครอยากใส่นมเพิ่มก็ได้นะคะจะได้กลายเป็นหมูปิ้งนมสดยังไงล่ะคะนำหมูมาคลุกกับส่วนผสมแล้วก็ปิดฝาหมักไว้เลยค่ะของปันเนี่ยนำใส่ตู้เย็นแล้วหมักข้ามคืนเลยค่ะมาเจียวกระเทียมกันเถอะค่ะเพื่อที่จะได้มีน้ำมันเจียวนะคะมาคลุกกับเส้นที่จะมาใช้เป็น 5,000 มัมมี่นะคะส่วนของเส้นนะคะก็มาทำตามที่เขาบอกไว้ข้างซองเลยค่ะคือมาแช่น้ำก่อนแล้วค่อยนำไปลวกค่ะก่อนที่จะนำไม้มาเสียบหมูนะคะเอาไม้ไปแช่น้ำก่อนค่ะเวลาเอาไปปิ้งเนี่ยไม้จะได้ไม่ไหม้นะคะปิ้งปิ้งปิ้งเลยจ้าแต่ต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะปันรู้ว่ากลิ่นหอมของหมูปิ้งเนี่ยมันชวนหิวจริงๆปันก็จะทนไม่ไหวแต่ต้องรอให้หมูสุกก่อนนะคะดูดีค่ะหมูสุกแล้วเส้นพร้อมแล้วนำมาพันเป็นมัมมี่เลยค่ะปันได้นำเอาพริกขี้หนูซอยมาแต่งเป็นลูกตานะคะจานนี้ทานคู่กับผักสดต่างๆอร่อยมากเลยค่ะเป็นการเอาข้าวเหนียวหมูปิ้งธรรมดาธรรมดามาจัดใหม่ให้สวยเก๋เบาและที่สำคัญเข้ากับฮาโลวีนมากๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเมนูหมูมี่ของปันเอ้ยมามี่หมูปิ้งของปันในวันนี้ถ้าชอบใจยังไงไปติดตามคลิปฮาโลวีนอื่นๆด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ